หรือจะมีข่าวดีใหม่อวยพรวันเกิดเตอ๋อแต่ภาพนี้ทำหลุดโฟกัสเต็มๆทุกวันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดเตอ๋อฉันทวิตปีนี้อายุเข้าเลข4อย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดใหม่ดาวิกาหวานใจได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สุดหวานหลังจากที่ฉลองวันเกิดเรียบง่ายให้เตอ พร้อมทั้งเขียนเคปชั่นสั้นๆว่า Happy Birthday Barbie a t t e r c h a n t e w i t โดยภาพที่ใหม่เลือกมาลงนั้นก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเฟนคลับสุดๆเมื่อมีภาพอุ้มเด็กให้ได้เห็นด้วยก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่ใกล้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้แล้วหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันต่อไปจ้าทีมงานที่นี่ .com ขอให้เตอมีความสุขมากๆนะคะ